โอเคนะครับเราคุยเริ่มสอนเลยนะทีนี้นะครับก็จะเป็นจบเนื้อหาไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับเนื้อหาครูสอนก่อนหน้านี้ก็คือเนื้อหาของม.3 เทอม2นะครับทีนี้จะเป็นการทวนเนื้อหาแต่ม.1 มานะว่ามีอะไรบ้างโดยครูจะทวนให้คร่าวๆแค่นั้นนะครับไม่ได้ว่าครูจะไปสอนทั้งหมดเพราะครูเองก็สอนไม่ไหวโอเคไหมครับครูจะเอาเฉพาะจุดสรุปที่เป็นหัวข้อสำคัญมาตัวนี้จะเป็นตัวอย่างข้อสอบนะครับของสำนักงานการศึกษาตัวชลบุรีเขต2นะครับที่ครูเอามาเพราะว่าสาเหตุที่ครูเลือกมา1คือข้อสอบเนี่ยเป็นข้อสอบที่มันมีมาตรฐานตามตัวชี้วัดหมายถึงอะไรหมายถึงว่าการที่เธอมานั่งเรียนตรงนี้นี่มันจะกระทรวงศึกษาธิการเขาจะกำหนดไว้อยู่แล้วว่าเธอต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะครับเป็นมาตรฐานเอาไว้นะเวลาครูสอนครูก็สอนตามมาตรฐานตัวนี้นะครับทีนี้มาดูข้อนี้เขาบอกว่าพิจารณาลักษณะของเซลล์สิ่งมีชีวิต4ชนิดแล้วตอบคำถามเซลล์ใดเป็นเซลล์สัตว์เซลล์ A เซลล์ B เซลล์ C และเซลล์ D เซลล์โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะเซลล์จะมี2 อย่างคือเซลล์อะไรเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์นะมาดูนะครับเดี๋ยวครูพาไปดูเซลล์ก่อนเรามาทวนเรื่องเซลล์กันก่อนนะครับมาดูนะครับเอานี้แล้วกันชัดเจนดีหน่อยนึงอันนี้คือเซลล์อะไรลองตอบครูสิแฮมเซลล์คือเซลล์พืชลักษณะของเซลล์พืชเป็นไงข้อแตกต่างที่นักเรียนต้องทราบนะครับลักษณะของเซลล์พืชคือตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่าผนังมันมี2ชั้นชั้นนอกเขาจะเรียกว่าเซลล์วอลหรือผนังเซลล์ชั้นถัดเข้าไปด้านในตรงนี้เขาจะเรียกว่าเซลล์เมมเบรนหรือเยื่อหุ้มเซลล์หลักๆคือเซลล์พืชเนี่ยจะมีเยื่อหุ้ม2ชั้นด้านนอกเป็นผนังเซลล์ด้านในเป็นเยื่อหุ้มเซลล์ทำให้เซลล์พืชนี่มันจะแข็งแรงมากกว่าเซลล์สัตว์โอเคไหมครับเสร็จปุ๊บถัดเข้ามาก็จะมีนิวคลีโอลัสนิวเคลียสพวกนี้ก็จะเปรียบเสมือนของสมองของเซลล์นะครับไซโตพลาซึมก็คือของเหลวที่อยู่ภายในเซลล์นะครับก็จิบอดี้ก็คือที่ที่จะใช้ในการผลิตโปรตีนนะครับไมโทคอนเดรียเนี่ยก็เหมือนกับแหล่งในการสร้างพลังงานนะครับเหมือนโรงไฟฟ้าในเซลล์ที่จะสร้างพลังงานต่อมาเอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมคือบริเวณที่อยู่บริเวณรอบๆนิวเคลียสตรงเนี้ยเขาเรียกว่าร่างแห่งเอนโดพลาสมิกพวกเนี้ยจะผลิตพวกโปรตีนนะครับต่อไปถ้าเป็นเซลล์พืชตัวจริงจะต้องมีตัวนี้ครับสีเขียวคือคลอโรพลาสต์คลอโรพลาสต์เนี่ยจะเป็นที่สังเคราะห์แสงส่วนคลอโรฟิลล์นี่คือสารสีเขียวตัวนี้ที่อยู่ด้านในเคลียร์นะคลอโรพลาสต์คือไอที่ห่อหุ้มทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าคลอโรพลาสต์ถ้าเข้าไปด้านในที่เป็นสารสีเขียวเรียกว่าคลอโรฟิลล์ถ้าเกิดเป็นสารสีส้มในแครอทเรียกว่าแครอทีนอยด์โอเคไหมทีนี้อันต่อมาที่เธอต้องรู้จักคือสิ่งที่เขาเรียกว่าแวคิโอนแวคิโอนคืออะไรแวคิโอนคล้ายๆกับถุงน้ำที่คอยเก็บน้ำเอาไว้นะครับตัวต่อไปนะครับคืออันนี้อะไรไลโซโซมนะครับไลโซโซมคือเป็นก้อนเล็กๆที่คอยผลิตโปรตีนเหมือนกันโอเคไหมครับหลักๆจะมีประมาณนี้แต่ถ้าเป็นเซลล์พืชสิ่งที่เธอต้องสังเกตเลยครูจะเน้นให้สังเกตที่ตรงนี้ครับเป็นเซลล์พืชผนังจะต้องมีกี่ชั้นประเด็นต่อมาถ้าเป็นเซลล์พืชตัวจริงจะต้องมีองค์ประกอบที่ชื่อว่าคลอโรพลาสต์ที่อยู่ด้านในโอเคไหมทีนี้มาดูเซลล์สัตว์ลักษณะที่ต่างกันนักเรียนลองดูเซลล์สัตว์เซลล์สัตว์เนี่ยลักษณะของมันจะมีลักษณะรูปร่างที่ไม่แน่นอนหรือเป็นรูปร่างที่กลมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในเซลล์พืชนี่รูปร่างมันจะคงที่เป็นเหลี่ยมเลยโอเคไหมครับอันนี้จะเป็นลักษณะของเซลล์สัตว์นะครับเซลล์สัตว์ก็จะมีองค์ประกอบคล้ายๆกันในกลุ่มพวกนี้นี่คือนิวเคลียสที่นักเรียนเรียนมาตอนม.ต้นคืออะไรโครมาตินนิวเคลียสเอนเวลอปนิวเคลียสพอนะครับหรือนิวคลีโอลัสพวกนี้จะหมายถึงสารพันธุกรรมที่อยู่ในนิวเคลียสทั้งหมดเลยถ้าเธอเรียนมาตอนเทอมหนึ่งเธอก็เข้าใจว่าในสภาวะปกติ
เส้นใยจะอยู่ในรูปร่างที่เป็นเส้นคล้ายเส้นหน้าเรียกว่าโครโมาตินในระยะที่มีการแบ่งเซลล์จะหดสั้นเรียกว่าโครโมโซมนะครับถ้าเดี๋ยวจำเนื้อหาเดิมได้ก็คืออยู่ในส่วนของนิวเคลียสตรงนี้แหละตัวต่อมาคือไลโซโซมไลโซโซมคืออะไรไลโซโซมคือตัวที่ทำหน้าที่คล้ายกับกระเพาะอาหารที่จะคอยย่อยในเซลล์นะครับตัวต่อมาคือแฟกเชลลัมแฟกเชลลัมอันนี้ไม่เกี่ยวนะแฟกเชลลัมเนี่ยหมายถึงหางอันนี้น่าจะเป็นเซลล์พวกอสุจิเซลล์อะไรนะครับมันจะเป็นตัวที่คอยโบกเอาสารเข้ามาในเซลล์เรียกว่าแฟกเชลลัมนะครับตัวต่อมาคือสมูทเอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมก็คือร่างแห่เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมนั่นแหละแต่มันจะมี2แบบมีแบบล็อกเอนโดพลาสมิกกับสมูท2อันนี้ต่างกันยังไงร่างแห่เอนโดพลาสมิกจะมี2แบบคือชนิดขูกขักกับชนิดเรียบถ้าสมูทก็คือร่างแห่เอนโดพลาสมิกชนิดเรียบถ้าเกิดว่าล็อกเอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมก็คือในส่วนของร่างแห่เอนโดพลาสมิกชนิดขูกขักไลโซโซมเหมือนการทำหน้าที่ผลิตโปรตีนไซโตซอลนะครับก็คืออยู่บริเวณตรงกลางตรงนี้นะครับไซโตซอลเนี่ยก็คือเป็นคล้ายๆกับไซโตพลาสม์นะครับเรียนนะเอาเป็นไซโตพลาสม์แล้วกันจะได้เข้าใจนะครับแล้วก็เวสิคเคิลนะครับก็อยู่ด้านนอกนะครับอันนี้มันจะลึกไปนิดนึงเดี๋ยวครูจะอธิบายเฉพาะที่มันหลักๆนะแล้วก็ไมโทคอนเดรียแล้วก็ไมโครทูบอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับหลักๆที่นักเรียนต้องเข้าใจองค์ประกอบของเซลล์นะครับครูจะเน้นๆให้เลยแล้วกันมีนิวเคลียสก็จีบอดี้ไลโซโซมนะครับร่างแห่เอนโดพลาสมิกนะครับแล้วก็ไมโทคอนเดรียเอาแค่นี้ก่อนสิ่งที่นักเรียนจะสังเกตได้ก็คือถ้าเป็นเซลล์สัตว์เนี่ยเยื่อหุ้มมันจะมีชั้นเดียวต่างกับเซลล์พืชที่จะมีกี่ชั้นอันต่อมาที่มันจะต่างกันอีกก็คือลักษณะถ้าเป็นเซลล์สัตว์เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะเป็นกลมๆแบบนี้คล้ายลูกโป่งน้ำโอเคไหมครับและข้อสังเกตอีกอันนึงคือมันจะไม่มีคลอโรพลาสต์เพราะสัตว์มันสังเคราะห์แสงไม่ได้โอเคไหมทีนี้เราจึงมาตัดสินว่าข้อนี้จะตอบอะไรใช่ไหมข้อ 4 B กับแสดงว่าฟังครูรู้เรื่อง B เนี่ยเป็นเซลล์สัตว์ D ก็เป็นเซลล์สัตว์เพราะเราดูจากลักษณะรูปร่างทีนี้ครูถามว่า A เซลล์อะไร A C เซลล์โอเคเป็นพืชทีนี้ตัวที่พิเศษอีกอันนึงคือเซลล์ B ที่มันเป็นรูปร่างแบบนี้คือเซลล์อะไรเซลล์ที่เขาเรียกว่าเซลล์ประสาทนะครับอันนี้คือเซลล์ประสาทส่วนอันนี้เป็นเซลล์สัตว์ทั่วไปโอเคไหมครับเซลล์สัตว์ทั่วไปหมายความว่าเป็นเซลล์พวกผิวหนังกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับเซลล์ D ตรงนี้ดังนั้นแต่ข้อนี้ตอบอะไรนะไหนล่ะมีคำตอบไหมนี่ข้อ 4 B กับ D ที่เป็นเซลล์สัตว์โอเคไหมจบเรื่องเซลล์โอเคนะต่อไปนะครับ